ก็จัดการต้มมักกะโรนีตามที่ระบุไว้ข้างซองนะคุณผู้ชมเพราะบางคนก็ชอบแบบนิ่มๆพองบวมมากบางท่านก็บอกต้องแบบกรุบๆเด้งๆหน่อยๆหรือที่เขาเรียกศัพท์เทคนิคว่าอะเดนเต้โอ้ยตายแล้วมากมายไก่กองฉันหุงเป็นแต่ข้าวสวยแล้วก็ทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดบานแล้วก็ถ้าข้าวต้มก็ต้องบานมากกว่าเท่านั้นอีแบบนี้ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยนะคุณผู้ชมแต่ก็พอทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะนำเจ้ามักกะโรนีที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วมาทำเป็นเมนูมักกะโรนีผัดกุ้งนะครับวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเขาสู้รับรองอยู่หมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่จะแก้คำคำจะอร่อยอย่างยิ่งเอาล่ะเริ่มต้นก็ต้องใส่น้ำมันลงไปก่อนลงไปในกระทะใส่น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้มีไข่ไก่กับมีกุ้งไข่ไก่ใส่ทีหลังไข่ก็จะเละเราก็ต้องใส่ไข่ก่อนแต่ขณะที่ใส่กุ้งทีหลังกุ้งก็จะไม่สุกเพราะฉะนั้นก็ใส่พร้อมกันต่อยไข่ใส่ไว้ที่มุมหนึ่งของกระทะใส่ไข่ลงไปก็ตามด้วยกระเทียมลงไปตรงนี้เลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการยีให้มันแตกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมก็ใส่กุ้งสดลงไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดกุ้งกับน้ำมันมุมหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ไข่อีกมุมหนึ่งอย่าปนกันนะคุณผู้ชมผู้ตายกุ้งตัวย้อยใหญ่ทำยังไงได้ล่ะออกรายการทีวีจะใส่กุ้งตัวนี้หนึ่งก็จะหาว่าผู้ตายจะยิ่งสักไม่ลงทุนเอากุ้งฝอยเชียวไข่กับกระเทียมก็อยู่ที่มุมนี้กุ้งก็อยู่ที่มุมนู้นเห็นไหมคุณผู้ชมนี่คือกรรมวิธีในการทำอาหารว่าถ้าจะโมตันรอให้นั่นสุกไอ้นี่สุกตายกุ้งผัดนานมากเนื้อก็จะแห้งแข็งไม่อร่อยเอาละเรียบร้อยมีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วเอาละใส่พระเอกของเราลงไปเลยนั่นก็คือมักกะโรนีที่เราต้มไว้คุณผู้ชมอาจจะต้มไว้ก่อนคราวน้ำมันนิดหน่อยเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ได้เป็นสัปดาห์แต่ตู้เย็นต้องเสียบปลั๊กนะถึงเวลาก็หยิบออกมาทำเมนูอะไรก็ได้ดั่งใจไม่ตายดูสิน่าทานนะเนี่ยแค่นี้ก็ดูดีแล้วใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าเวลาจะผัดให้อร่อยมักกะโรนีจะต้องมีพริกไทยนิดหนึ่งพอหอมๆลูกไม่ชอบก็คือไม่ได้ไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศอันนี้เลือกแบบชนิดที่เบ็ดเสร็จในขวดเดียวก็คือแบบสูตรเผ็ดนะคุณผู้ชมใส่ลงไปพอมีสีผู้อย่าใส่เยอะล่ะเพราะว่ามันมีเกลืออยู่ในนี้ด้วยนะมันจะเค็มซะเปล่าแล้วก็จำไว้เลยนะการผัดมักกะโรนีให้หอมอร่อยจะต้องเป็นซอสปรุงรสเท่านั้นก็ต้องไม่ใช่ซีอิ๊วขงซีอิ๊วขาวนะคุณผู้ชมซอสหอยนางรมนมูตายไม่ใส่ซอสปรุงรสนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นหอมเข้ากับบรรดาพวกซอสมะเขือเทศพวกนี้ดีมันเข้ากันมากเลยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเห็นไหมนี่เป็นเทคนิคนั้นที่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยเนี่ยต้องใส่ขวดอย่างเงี้ยซอสปรุงรสไปอ่านที่ข้างๆขวดอาจจะมีหลายยี่ห้อนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการเลือกเอาเองผัดให้แห้งไปซะก่อนอย่าเพิ่งใส่ผักลงไปตรงนี้ล่ะเดี๋ยวน้ำจากผักออกมาก็เจิ่งอีกมักกะโรนีแฉะแบะไปอีกโกยๆหน่อยเอาล่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปคงจะอยากให้มันหอมๆแต่ให้คุณผู้ชมพลาดได้ยังไงหอมใหญ่สับใส่ลงไปใส่หอมใหญ่สับแล้วก็หยุดก่อนนะเพราะว่าหอมใหญ่มีน้ำกลิ่นจะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมหอมแล้วถึงแม้ว่าซอสมะเขือเทศเมืองไทยเราจะออกรสหวานๆนิดๆคนไทยก็ชอบติดหวานหน่อยๆก็ใส่สักหยิบมือหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนื้อมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นๆซะใส่ไปมันจะออกเปรี้ยวข้าวโพดเม็ดๆต้มสุกใส่ไปหน่อยพวกบรรดา
พืชผักธัญพืชเหล่านี้หาทางหมกหมกให้ลูกกินบ้างนะคุณผู้ชมมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพแครอทอันนี้ก็ถั่วลันเตาใส่ไปซะไม่มีก็ถั่วฝักยาวถั่วแขกก็เฟี้ยงๆลงไปคุณผู้ชมลำบากใจถั่วพลูก็ได้นะมีอะไรก็กินไปเถอะเนี่ยคุณผู้ชมดูสีสันดูดีชมเห็นไหมเนี่ยตาให้เป็นการผัดมักกะโรนีที่ดูน่ารับประทานมากนี่ยังไม่ได้ใส่เนยสดไม่ได้ใส่ครีมไวท์ซองไวท์ซอสอะไรเนี่ยไม่ได้ใส่เลยนะเครื่องเทศฝรั่งก็หามีไม่แค่พริกไทยเท่านั้นชอบแกงทำเป็นลืมๆให้มันแบบเกือบจะไหม้แล้วก็มีกลิ่นแบบฉุนๆแล้วคาบดำๆนิดๆอู้ตายโอเคมองแล้วมองอ๋อตายแล้วรีบอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มจะออกคล้ำคล้ำนิดๆละแสดงว่าผัดได้ที่นี่ต้องได้กระทะดีๆนะคุณผู้ชมมันไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมเอาละหอมน่ากินเดี๋ยวไปกินจานแกล้งลืมหน่อยอู้ตายแล้วตายแล้วต้องรีบต้องรีบได้ผลจริงๆเห็นไหมคุณผู้ชมแห้งงวดก่อนจะยกขึ้นก็ต้นหอมซอยใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟซะเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีเดียวตักลงกระทะเสร็จแล้วก็จัดการตักใส่จานเอามักกะโรนีลงไปก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งสับผัดมักกะโรนีดูแห้งๆดูร่วนๆเห็นไหมจะไม่ผัดแบบแฉะๆมีน้ำจึ่งๆมันดูไม่น่ารับประทานดูสิมีกุ้งมีผักดูสิสวยงามจังเลยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากถ้าเป็นตัวเองนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกนิดหนึ่งตายแล้วน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันบ้านบ้านจนเกินไปบางครั้งเราก็อยากจะทำกับข้าวที่ทำให้ใครต่อใครก็เห็นว่าเราเป็นคนมีความรู้มีการศึกษามีเทรนนิ่งมาอย่างดีก็ไม่เป็นไรช่วงนี้น้องนานารอคุณผู้ชมอยู่เราไปดูซิว่าตามโรงแรมนั้นเขามีเมนูพาสต้าอะไรมารอบริการคุณบ้างนะครับ